สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเศรษฐีคนใหม่บ้านหนองช้างลุงสมบัติถูกรางวัลที่1งวดวันที่16ตุลาคมออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16ตุลาคมซึ่งได้แก่รางวัลที่1หมายเลขที่ออกคือ386,372รางวัลเลขหน้า3ตัวมี2รางวัลซึ่งได้แก่602และ964รางวัลเลขไทยาย3ตัวคือ798และ295 ส่วนรางวัลเลขไทยาย2ตัวคือ38ซึ่งล่าสุดเราได้พบผู้โชคดีถูกรางวัลที่1ประจำงวดวันที่16ตุลาคมซึ่งได้แก่คุณลุงสมบัติจากบ้านหนองช้างถิ่นภูไทยตำบลหนองช้างอำเภอสามชัยจังหวัดกาลสินโดยสมาชิกผู้ใช้เฟซบุ๊ k ชื่อสุดารัตน์ได้โพสต์ภาพคุณลุงถือลอตเตอรี่หมายเลข3 8 6 3 7 2หาจำนวนหนึ่งใบได้รับเงินรางวัล6ล้านบาทพร้อมข้อความว่าจากบ้านหนองช้างถิ่นภูไทยตำบลหนองช้างอำเภอสามชัยจังหวัดกาลสิน์ถูกรางวัลที่1งวดวันที่16 ตุลาคม2564 6ล้านบาทยินดีกับคุณลุงสมบัติด้วยค่ะเรศษฐีคนใหม่ของบ้านหนองช้างเลี้ยงขนมลูกหลานในเดอ้ออีลุงขณะที่นายตำรวจชื่อเฟซบุ๊กณลิศทินผู้ได้โพสภาพคู่กับคุณลุงหลังนำสลากไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานวัตถุรางวัลที่หนึ่งด้วยขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ